มีคนเคยบอกว่าการทำเค้กให้อร่อยเป็นเรื่องง่ายๆก็แค่ตวงส่วนผสมให้ได้ตามสูตรแค่นั้นเค้กก็อร่อยแล้วแต่จริงๆแล้วนะกว่าจะได้เค้กแสนอร่อยนั้นเราต้องตีส่วนผสมต้องอบต้องตกแต่งให้สวยงามหากใช้เวลามากไปหรือน้อยไปเค้กนั้นก็กินไม่ได้ก็เหมือนความรักที่เราต้องใช้เวลาที่พอดีตกแต่งความรักให้สวยงามตลอดไปจะว่าไปผู้หญิงกับเค้กก็ไม่ต่างกันยิ่งแต่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยงามมากเท่านั้นอย่างเพื่อนสนิทของฉันไอซ์สาวสไตลิสต์เจ้าแม่แบรนด์เนมเธอเปรียบเหมือนช็อกโกแลตลาวาเค้กภายนอกเธอดูเซ็กซี่เร่าร้อนแต่ใครจะรู้ว่าภายในเธอแอบซ่อนอะไรไว้เน่เมื่อไหร่แกจะเลิกขโมยชุดออฟฟิศมาใส่สักทีเนี่ยฮะไม่ได้เรียกว่าขโมยจ้ะเขาเรียกว่าหมุนเวียนทรัพยากรแล้วรองเท้าคราวที่แล้วล่ะคือยังจบงานนี้ค่อยคืนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกคอร์รัปชันเนี่ยมันลามปามไปถึงวงการสไตลิสต์แล้วเนาะแกพูดจะฉันดูแย่เลยนะเนี่ยแล้วแกมีงานพริตตี้มอเตอร์โชว์เหรอนี่ไปงานแต่งนะจ๊ะถ้าจะจัดเต็มซะขนาดนี้ไม่เขียนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แปะเอาไว้ที่อกเลยล่ะขอบใจจ้าที่เตือนมิวเธอคือไอศกรีมเค้กเธอเป็นพิตตี้ตัวแม่ความใฝ่ฝันของเธอคือพิตตี้รถยุโรปแต่ตอนนี้เป็นได้แค่พิตตี้เครื่องกรองน้ำไม่ใช่ว่าเธอไม่มีความสามารถนะคะแต่เธอแมนซะจนผู้ชายขยันมากกว่าเออแล้วยายซินเดอเรลล่าล่ะแต่งตัวเสร็จยังเนี่ยเออนั่นน่ะสินานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยครีมเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่วนฉันชื่อครีมค่ะเป็นคนทำขนมเค้กนิสัยก็เหมือนคัพเค้กนั่นแหละค่ะข้อดีก็คือหวานหวานน่าเริงขี้เล่นส่วนข้อเสียก็จะมีนึกไม่ออกค่ะขอบคุณมากนะครับที่มาอุดหนุนร้านคัพเค้กของเรานะครับแล้วมาใหม่นะครับเล่นลายไหมครับเบอร์ครับขอบคุณครับนี่นะเป็นบัตรสะสมคะแนนทานครบ10แก้วเนี่ยฟรี1ดินเนอร์นะดินเนอร์เหรอครับใช่ก็ดินเนอร์ที่ร้านนี่แหละนึกว่าจะไปกินกับผมซะอีกแหมอันนั้นเนี่ยมันจะต้องต้องถามคุณพ่อก่อนใช่ไหมเฮ้ยน้องผัวนี่ไม่ใช่พ่อผัวคือพี่ก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละนะอ๋อเหรอคือเชื่อซินแสบ้างไหมอ๋อใช่สิถ้าไม่เชื่อเนี่ยป่านี้ฉันคงเลิกไปตั้งนานแล้วโอ้โหใจดำปีแรกเนี่ยฉันคิดจะเลิกฉันก็ตกบันไดแขนหักมารอบนึงว้าวปีต่อมาเนี่ยฉันก็ลดความถ้าหากมันเลิกชงเมื่อไหร่นะฉันไปแน่ไอ้คนที่จะไปแน่ๆคือแกไปก่อนเสร็จแล้วก็ไปสิแล้วมาใหม่นะนะอยู่กันไปก่อนน่ะเขาเรียกว่ารวมกันเราอยู่นะจ๊ะที่รักหรอไม่ยิ้มเลยนะ
ทำไมแขนเหม็นอ้าวพักดีรู้พี่พักดีกับพี่รำเพยวานิลาช็อกโกแลตไอซิ่งกับสตรอเบอรี่เค้กเจ้าของอาคารที่พวกเราเช่าอยู่รวมทั้งร้านนี้ด้วยค่ะทะเลาะกันทุกวันไม่รู้ว่าจะเลิกกันวันไหนแต่ถ้าจะเลิกกันยังไงก็อย่าถอนหุ้นส่วนร้านคัพเค้กนี้ไปด้วยก็แล้วกันนะคะไม่ต้องเดี๋ยวสงการพาไปเที่ยวญี่ปุ่นพี่ลำเพยคะวันนี้ครีมฝากร้านวันนึงนะคะจะไปงานแต่งเพื่อนนะคะอ้าวครีมแต่ว่าไม่เป็นไรคือถึงพี่จะเป็นคนลงทุนร้านเนี่ยแต่ว่าครีมลงแดงนะพี่เหนื่อยได้พี่เสิร์ฟได้กวาดได้เก็บได้เช็ดได้ถูได้ไม่เป็นไรเลยคิดซะว่ามันเป็นค่าที่ครีมช่วยพี่ตอนที่เราเรียนทำอาหารด้วยกันมาเนาะแต่พูดขนาดนี้เนี่ยด่ากันเลยดีกว่าไหมไม่ต้องประชดหรอกเสียเวลาเปลืองน้ำลายเอางี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครีมจะรีบมาเปิดร้านให้แต่เช้าเลยนะคะจ้าไม่เป็นไรพี่เหนื่อยได้นี่ไม่ต้องหรอกเขาพูดเล่นไปเถอะจ้าครีมพูดจริงเออนี่ค่ะพี่จะได้ไปงานแต่งงานของพวกเธอบ้างอะเออฮะแหมเจ๊คะหาสามีดีๆเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายตามร้านสะดวกซื้อซะหน่อยจริงถ้าเกิดว่าหาไม่ดีได้แบบปนี่ขึ้นมานะเออกิเป็นสแตกสแตกเลยว้าวเหรอว้าวเหรอฮะเมลุงหนูล้อเล่นอ่ะวุงเรียกอะวุงเรียกวุงเชิญไปไหนก็ไปล้อเล่นด้วยค่ะเรียกพี่ก็ได้ค่ะนี่สวัสดีฮะไปเถอะผู้ชายมารอแล้วผู้ชายที่ไหนอะนั่นดิแท็กซี่ไงสวัสดีค่ะคุณตาพักดีแล้วลุงตาวายวายแล้วเจอกันวายวายเดินตามไม่ทันเนี่ยซันนี่จ๋าอย่าเดินเร็วสิจ๋าอะไรอ่ะเจ๊เกะกะเนี่ยโอ้ยซันนี่ซันนี่ซันนี่นะครับนะครับนะครับอุ้ยเจ๊เจ๊หยุดเลยหยุดเลยนี่หลบหลบซ่อนๆหนีหน้าหนีตาเจ๊เนี่ยเนี่ย6เดือนที่เราอยู่ด้วยกันยังไม่ชินเหรอคะผมก็พยายามจะชินนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ชินนะเจ๊นึกออกแล้วซันนี่อายซันนี่อายใช่ไหมถ้าอายแบบนี้ก็เหมาะสมกันเลยคนนี้ขี้อายคนนี้หน้าด้านด้านมากเลยครับชมว่านี่แหละครับมันเชี่ยวนี่คือเบลล่าเพื่อนสนิทของพวกเราอีกคนเธอเป็นเจ้าแม่ออร์แกไนซ์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนของร้านซีเอโร่ร้านนี้ด้วยค่ะนิสัยของเธอคือแครอทเค้กเห็นหน้าเธออย่างเนี้ยผู้ชายตามเพียบนะจ๊ะส่วนนี่คือซันนี่เป็นน้องชายท้ายปีของฉันเราก็เลยเหมือนเพื่อนกันซันนี่เนี่ยเขาเป็นช่างภาพอิสระทำงานกับเบลล่ามาหลายเดือนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหนีเงื้อมือของเบลล่าได้อีกนานแค่ไหนส่วนนิสัยฉันยกให้เขาเป็นเปล่านี่เค้กก็แล้วกันค่ะเอามิ้วมาด้วยค่ะมิ้วมาด้วยเดินยากเรามาสายกันแล้วเนี่ยเล่นละเล่นละเบลล่าเอาซันนี่ครีมเนี่ยเอาเพื่อนตัวไปหน่อยดีก่อเนี่ยกล้องจะขึ้นลาหมดแล้วเนี่ยดีเหรอตัวจะได้รีบมีหลานกับเบลล่าให้แม่ไวๆไงแม่ไม่อยากได้หลานหน้าเหมือนปลวกหรอมั้งเฮ้ยซันนี่ถึงเจ๊จะเป็นคนหน้าปลวกแต่ก็ปลวกนางพญานะคะเนี่ยถ้าเกิดหลานหน้าเหมือนไอ้นะก็ว่าไปอย่างเนาะโอ้ทะลึ่งถามกันหรือยังเนี่ยนี่เบลล่าพูดจริงเถอะนะอย่าเอาแบบน้องเพื่อนมาทำหัวเลยนะไม่ดีหรอกไม่ถือค่ะคนอย่างเบลล่านี่นะถ้าเกิดคุณสามีจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับคุณเพื่อนๆมันก็โอเคนะครับไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันมันก็สนุกสนานเพราะว่าไม่รู้ว่าสามคนนี้จะโสดอีกนานไหมคะอุ้ยจ้าไม่คนรักเพื่อนโอเคอยู่นะเฮ้ย
ยมากเลยต้องขอบใจเบลล่าจ้ะเพราะว่าเบลล่านี่นะจัดงานให้หมดในฝันของเจี๊ยบเลยมั่นใจเลยเพื่อนเจี๊ยบเพื่อนรักของเบลล่าไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเพื่อนรักกันอะหน้าเหมือนเหมือนเราจะทำให้งานเซอร์ไพรส์และดีที่สุดไม่เสียชื่อสาวสวยแม่นางเสือดาวออร์แกไนซ์หนึ่งของเมืองไทยเจี๊ยบเจ้าบ่าวอยู่ไหนอยากเห็นหน้าไม่เคยเจอเลยอะฉันว่านะเจ้าบ่าวต้องเป็นอารมณ์แบบอ้วนๆเตี้ยๆดำๆไม่ก็แบบเป็นลูกแบบพ่อค้าขายของชำหมอกบ้านๆพี่ต้อมคะมาขับเพื่อนเจี๊ยบหน่อยค่ะมาเลยค่ะช่วยนะนู่นเป็นไงล่ะอ่ะมองหิวเลยเป็นไงแล้วเป็นไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยเป็นไปแล้วแฟนนางอ่ะแซ่บจริงยอมรับแล้วนี่พวกฉันผิดตรงไหนทำไมไม่ได้แบบนั้นบ้างใช่สงสัยคงผิดที่สวยไปอ่ะแกถูกรู้ไหมคะทั้ง3ท่านคะว่าทำไมผู้ชายอ่ะถึงหนีพวกคุณทำไมอ่ะคุณไอซ์คะค่ะคบกันกับผู้ชาย2วันเบอร์โทรก็จำไม่ได้แต่ดันจะไปขอดูสเตทเมนต์ผู้ชายบ้าปะเอ้าก็เดทกันตั้ง2ครั้งแล้วทำไมฉันจะขอดูไม่ได้ล่ะแล้วแต่นะคุณครีมอย่าเพิ่งหัวเราะค่ะสเปคของเธอมากกว่าศีลของพระอีกอ่ะมากกว่าพระที่ไหนมีแค่227ข้อเองนะบวชเลยดีกว่าเออบวชจริงค่ะคุณนมเออคุณมิวอะไรคะของคุณก็เหมือนกันนะคะทำไมคะหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักที่สุดเลยแต่แมนมากผู้ชายก็อยากได้ภรรยาค่ะเขาไม่ได้อยากเพื่อนร่วมแก๊งอะค่ะทำไมแต่อาจจะมีใครชอบของแปลกอะไรแบบนี้ก็ได้นี่คอยดูนะฉันจะพาควงมาให้ดูจะพยายามเชื่อค่ะพอผู้ชายเขาจริงจังก็หนีโอ้ก็มันชัยซี่ใครล่ะจ๊ะจะเป็นแม่เสือสาวพราวสเดย์ส่องผู้ชายยับเลยแบบคุณล่ะค่ะล่าสุดได้ข่าวว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้จ้าไม่โผล่จ้าลงทุนมากหยุดรุมค่ะเอางี้แล้วกันจะบอกอะไรให้ฟังนะคะทั้ง3ท่านคะที่เจี๊ยบอ่ะเขาได้แต่งงานมีสามีมีครอบครัวเพราะว่าเจี๊ยบเนี่ยไปขอความรักจากคิวปิดที่โรมฮะอุ๊ยฮัลโหลฮันนี่ว่างสิอะไรนะตายแล้วอย่าเพิ่งแต่งละกันแกไปรวมกันไปรวมกันจำบ้าเหรอแกหาเงินค่าเช่าพี่ลำเพยก่อนไหมโอ้โหเฮ้ยมันรู้จักได้ไหมเนี่ยแต่ไปรวมก็ดีเหมือนกันนะได้ปุ้งได้พูดกับมาก็โอเคนะนี่พวกแกนั่นมันนี่นี่มันคิงแฟนเก่าแกนี่ใช่ดูหล่อขึ้นนะนี่แหละกลุ่มค่าที่ลงทุนหน้าผมมาเป๊ะขนาดนี้หมดไปเป็นหมื่นเดือนนี้ไม่มีจะกินก็นี่แหละได้ผู้ชายไปกินแทนแล้วกันนะคุณเอ้ามิวเอ้าคิงไม่ได้เจอนานสวยขึ้นนะเนี่ยก็แหมสวยขึ้นเหรอครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะไฟในร้านผมอะนะวันนี้มันมืดผิดปกติฮะคุณมิวก็เลยดูสวยมากครับวันนี้สวยจริงๆครับพีทพ่อหนุ่มบัตเตอร์เค้กหุ้นส่วนคนสำคัญของร้านซีเอโร่ผู้ชายที่พวกเราไม่เคยแน่ใจสักทีค่ะว่าเขาเป็นเกย์หรือไม่เป็นคิงมา
างคนเดียวเหรอคะเหงาแย่เลยเนาะเนี่ยมิวเองก็มาคนเดียวเหมือนกันจริงไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะบอกเลยว่าเราสองคนเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่ากันคิงกลับบ้านยังไงอ่ะบอกเลยวันนี้มิวมาคนเดียวอ่ะไม่มีรถกลับด้วยอ่ะเหงากลับไปกันได้ปะคะมิวค่ะนี่ทิมสวัสดีค่ะคุณทิมดิฉันชื่อมิวค่ะเคยเป็นแฟนเก่าของคิงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะทิมครับค่ะแฟนคนปัจจุบันของคิงคิงครับครับที่รักเราไปกินไส้กรอกตรงนู้นดีกว่าเพราะตรงเนี้ยมันมีแต่ของเหม็นหืนมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยมิวเดี๋ยวนะแฟนเก่าคุณชื่ออะไรนะคิงคิงคิงโอ้โอ้คิงกินไส้กรอกเชิญค่ะเชิญค่ะเอาละค่ะทุกท่านค่ะปรบมือต้อนรับคู่บ่าวสาวค่ะตอนนี้คู่บ่าวสาวก็อยู่บนเวทีกับดิฉันแล้วนะคะก็เป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดณตอนนี้เลยเจ้าบ่าวคะกล่าวอะไรถึงเจ้าสาวนิดหน่อยค่ะปรบมือค่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าเจี๊ยบเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของผมฉันว่านะสงสัยจะไม่เคยจัดงานวันเกิดก็เลยไม่เคยได้ของขวัญนะผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่าในชีวิตของผมเนี่ยผมจะได้เจอกับสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเหมือนเจี๊ยบมาก่อนเจี๊ยบเป็นคนเดียวนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะมีลมหายใจต่อไปในทุกๆวันขอบคุณนะคะเจี๊ยบสำหรับทุกๆสิ่งที่ทำให้ผมรักเจี๊ยบนะคะฉันเจ้าสาวกล่าวถึงเจ้าบ่าวค่ะมีคนเคยบอกว่าการแต่งงานก็เหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่เราไม่รู้ว่าจะถูกรางวัลหรือว่าถูกกินแต่ตลอด5ปีที่ต้อมดูแลเจี๊ยบไม่เคยมีวันไหนที่เจี๊ยบไม่อยากอยู่เพื่อความฝันเพื่ออนาคตของเราแล้ววันนี้มันก็เป็นจริงมันทำให้เจี๊ยบรู้ว่าเจี๊ยบโชคดีที่สุดที่มีผู้ชายคนนี้เป็นรางวัลที่1ในชีวิตไม่น่าเชื่อว่าจอคัพเค้กเค้กชิ้นเล็กๆหน้าตาน่ารักที่ถูกนำมาเป็นเค้กแต่งงานจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ไม่มีวันจบฉันดีใจกับเพื่อนเจี๊ยบของฉันจริงๆแล้วเมื่อไหร่นะวันแบบนี้จะเป็นวันของพวกเราบ้างช่วงเวลาต่อไปนี้ทุกคนต่างรอคอยโดยเฉพาะชนีทุกนางค่ะโยนดอกไม้แล้วค่ะเชิญสาวๆด้านหน้าทุกท่านเลยนะคะพร้อมนะคะพิเศษสุดๆไม่ได้อยู่ที่ดอกไม้ค่ะเจ้าสาวได้แนบลอตเตอรี่1ชุดไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆไม่ได้สามีก็ถูกหวยก็ยังดีนะคะพร้อมนะคะประจําจุดเจ้าสาวข้างหลังนั่นเลยค่ะ1 2 3โยนเลยนะคะเตรียมตัวนะคะสาวๆจ๋าพร้อมนะคะเบียดเสร็จได้แต่เหยียบเท้ากันนะคะพร้อมเฮ้ยเลยโยนเลยโยน1 2
กตามแกเอ้ยลูกไปไปไปโอ้ยโอ้ยนี่ถ้าไอ้ทิศไอ้ทอดไอ้ทิศถ้าได้เออถ้าได้ดอกไม้ไปนะโอ้ยไอ้ไข่ขี้หน้าเขาตายเลยมิวเอ้ยอะไรเนี่ยแกดูกระป๋องดิเดี๋ยวอีกหน่อยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะรวยชัวร์ๆพวกเรามีตั้งใจฉันไม่เห็นอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยฉันอยากได้คุณสาเหมือนยายเจี๊ยบตั้งหากเลยโอ้ยฉันมันได้ยากทั้งสองอย่างเลยอ่ะโอ้ยนี่เราไปโรมไหมไปหาคิวปิดเหมือนที่เบลล่าบอกอะไปน้องไปน้องไม่ไปเว้ยกลัวอะไรสาวสาวสวยสวยอย่างเราเนี่ยทำไมอยากได้อะไรมันก็ต้องได้เด้มาเขาเรียกว่าลักกี้แกมลักกี้ลัฟเวอร์พี่เจี๊ยบอ่ะเขาได้แต่งงานมีสามีเพราะว่าเจี๊ยบเนี่ยไปขอความรักจากคิวปิดที่โรมฮะแกคิวปิดปิดปิดมาเลยเฮ้ยเอาจริงเหรอวะแกเฮ้ยเอาจริงดิก็เบลล่าบอกไม่ใช่เหรอว่าที่เจี๊ยบมันได้แต่งงานก็เพราะว่าบูชาเนี่ยคิวปิดเนี่ยแต่นั้นมันที่โรมไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยเขาขยายสาขาแฟนชายมาเมืองไทยแล้วดูเรื่องเลยมา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 ไอ้มามานั่ง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 เอ้วจะนำสวดแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายช่อดอกไม้งามเดี๋ยวเดี๋ยวแกแกฮะเฮ้ยทีนี้เราไม่ได้มาถวายสังฆทานกันนะเว้ยผิดบทเหรออืมท่านคิวปิดขาท่านคิวปิดขาขอให้พวกเราได้เจอเนื้อคู่และถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยเถอะค่ะขอให้พวกเราได้เจอเนื้อคู่และถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยเถอะค่ะถ้าพวกเราได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพวกเราได้อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเอาช่อดอกไม้งานแต่งมาถวายค่ะสาธุสาธุเนี่ยเด็ดเรียบร้อยไม่แต่เดี๋ยวแกสร้อยดอกไม้งานแต่งของใครอ่ะเอ้าก็ของพวกเราเด้แล้วทำไมต้องเป็นสร้อยดอกไม้งานแต่งด้วยอ่ะอ้าวโหไอ้นี่คิวปิดเทพเจ้าแห่งความรักเวลาขอเวลาแก้บนเนี่ยจะให้ลำแก้ผ้าวนรอบองค์เหรอก็ถูกอีกแต่เราถูกหวยอย่างเดียวแต่เราไม่ได้แต่งงานอ่ะโอ๊ยแน่แน่แน่มีตังปั๊บเดี๋ยวพูดมาเองซองซองซองแบบเบลล่าไงซองจริงซีเรียสซีเรียสถ้าเกิดเราแก้บนไม่ได้จะทำยังไงดีอ่ะถ้างั้นก็ขอให้ลูกธนูดอกนั้นอ่ะปั๊บมันมาปักหัวแกงงี้ก็ดีเฮ้ยไม่ปากหัวฉันคนเดียวมึงต้องปาก3คนดินี่ถามจริงเหรอก็เชื่อจริงเหรอไอ้อ้าวฉันเชื่อแกเชื่อด้วยเหรอโอ้ยมานี่ถ่ายรูปถ่ายรูปดันนมหน่อยอื
ครีมงานเมื่อคืนสนุกไหมคะก็ดีอะค่ะพี่ลำเพยเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าพี่ไม่เหนื่อยนะหรอคะพี่เฝ้าร้านที่ไม่เหนื่อยเลยค่ะเมื่อวานเนี่ยลูกค้าเยอะพี่เสิร์ฟทั้งวันเลยเก็บร้านกวาดร้านเช็ดโต๊ะปิดกระจกอะไรทุกอย่างพี่ไม่เหนื่อยสบายดีแล้วค่ะไม่เหนื่อยค่ะพี่ลำเพยคะคือครีมจะบอกพี่ลำเพยว่าเครื่องชงกาแฟร้านเราเสียนะคะอ้าวเหรอค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครีมก็ไปกดน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องตีไข่เนี่ยตีนมไปก่อนค่ะค่ะแต่ว่าตู้แช่แล้วเราก็เสียนะคะเหรอค่ะงั้นหนูก็สั่งน้ำแข็งมาเลยเย็นเหมือนกันครูครีมกำลังจะบอกว่าร้านเราซื้อเครื่องใหม่บ้างก็ได้นะคะซื้อเครื่องใหม่ใช่ใช่ถูกต้องมากร้านเราเปิดมากี่ปีนะ3ปี3ปีใช่ไหมคะค่ะยังไม่คืนทุนสักบาทเลยอ่ะครีมให้พี่ซื้อเครื่องใหม่เหรอคะใช่ไหมใช่เหรอนะนิดนึงนะอันนี้ค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวบ่ายเนี้ยหวยออกไงเดี๋ยวถูกหวยปั๊บเนี่ยเดี๋ยวปรับปรุงทั้งร้านเลยดีกว่าโอเคไหมที่รักโอเคไหมบ่ายนี้หวยออกปรับปรุงทั้งร้านเลยที่รักได้เวลายังไงได้เวลายังได้แล้วเปิดสิเปิด2ต่อไปเป็นรางวัลที่2เลขที่ออก1111111 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3นะ3นะ3โอ้ตายแล้วเฮ้ยไม่ใช่1นะอย่าบอกว่า1นะ1ขออภัยครับอ่านผิดที่จริงเป็น7ฟังซ้ำนะครับรางวัลที่2เลขที่ออก1 2 5 3 1 7อะไรวะตัวเดียวอะคุณซื้อยังไงเนี่ยปล่อยให้ผิดน่ะจะไปรู้เหรอก็เนี่ยทำไมไม่ซื้อเลยไปอีกสักหน่อยเราเห็นไหมเนี่ยเลยไปแล้วมันไม่ได้ขายหวยมันขายกล้วยปิ้งเลยไป4ล้านรางวัลที่1เลขที่ออก7 8 8 0เฮ้ย0เฮ้ย7ตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยข้างบนตื่นเต้นกว่าเราอีกเหรอเฮ้ยฮะทำสิทำไมทำไมไม่อยากจะเชื่อเลยอะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ได้ถูกตอนนี้เราทีเป็นไรอะเชฟดาเป็นอะไรกันอะฮะมีอะไรหรือเปล่าฮะคือของของเราอะถูกหวยฮะจะเป็นไรถูกหวยแล้วใช่เดี๋ยวฉันจะกันอะไรกันจะกันเลยเป็นอะไรกันน่ะมีอะไรเหรอฮะถูกหวยเหรอเออไม่คือว่าฮะรางวัลอะไรอ่ะเออมิ้วมันถูกหวยกินค่ะโอ้นี่เรื่องธรรมชาติใครก็ถูกกันได้พอดีซื้อไปเยอะเลยแบบว่านี่ตกใจดูเจ๊เดี๋ยวก็ชินหวยกินแค่ถูกหวยกินแค่นั้นน่ะทำมาโวยวายถูกหวยค่ะถูกหวยถูกหวยกินแล้วยิ้มหน้าบานกันทำไมกินดีใจดีใจคือสติเสียสติไปแล้วค่ะกินจนเสียสติใช่สติแตกไปแล้วซื้อไปเยอะมากเลยเนี่ยกลายเป็นคนบ้าเนี่ยพี่ก็มีไม่ชินเหรอคะเสียสติบ่อยๆใช้เงินเดือนทั้งหมดซื้อไปหมดเลยค่ะเสียสติไปเลยไปพี่ละเราไปแค่ต่อไปนี้
ฉันก็ไม่ต้องจิกเสื้อผ้าบริษัทมาอีกแล้วฉันจะซื้อเองทั้งหมดเมามาให้หมดเลยนี่ส่วนฉันนะจะไปทำศัลยกรรมทั้งตัวเลยจ้ะเอาให้สู้กับเธอไทยได้ส่วนฉันนะฉันเรียกแกอยากอะไรลอตเตอรี่เราอยู่ไหนอะเออว่ะหาคาหัวอยู่เลยผมน้องยังคาขาอยู่เลยทันด้วยโป๊ะหมดเลยพี่ไม่คิดค่าน้ำนะคะอาบได้คือพวกเรารักโลกค่ะช่วงนี้อากาศเย็นค่ะเจ๊วันละรอบก็พอสุดแก่ถูกไหมจ๊ะจริงเหรอนี่แกคิดว่าเป็นกระดาษทิชชู่แล้วเอาไปยัดใส่เสื้อไหนปะเนี่ยบ้าจะยัดทำไมเราแกสีแบงเอาไปดันปะเนี่ยเปล่านะแกฉันแค่มองก็เห็นถึงสะดือแล้วแกนึกออกแล้วแถวนี้นี่แหละนี่พวกแกฉันว่าร้องทำตกแถวนี้แน่ๆเมื่อคืนเรามาตรงนี้ใช่ๆฉันจำได้เราถ่ายรูปตรงนี้เลยมันก็ต้องเป็นแถวนี้สิโอ๊ยไม่หาไม่เจอฉันว่านะเราหาไม่เจอกันแล้วแน่ๆเลยอ่ะหายแน่แกพูดอย่างนั้นดิหรือว่ามีคนเก็บไปแล้วอ่ะเฮ้ยแกทั้งวันนั้นมันอะไรแกขึ้นไปดูดิเนี่ยไหนนั่นน่ะๆๆๆข้างบนนั้นน่ะกระดาษของแกเฮ้ยระวังมีใบหนึ่งนะคืออะไรแกนะรางวัลพิเศษคือรางวัลแจ็คพอตฮะได้เพิ่มหรอ30 ล้าน 30 ล้าน20บวก30ก็เท่ากับว่ารวมเป็น เริ่มต้นความรักคัพเค้กของพวกเราค่ะแต่ว่ามันจะได้มาง่ายๆเหมือนเงิน50 ล้านเลยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรากำลังจะรวยแล้วเย้พี่ตายจะดูผู้ชายตรงนั้นสิคนนั้นน่ะน่ากินจังเลยคุณมาฝากเงินที่นี่เหรอครับใช่ค่ะฝากเยอะไหมครับ50 ล้านค่ะจะบ้าไปบอกเขาทำไมจะขยายร้านเหรอครับถึงได้รับเพิ่ม
ใครอ่ะมาสมัครพนักงานอยากไปเลยแกใส่ได้ต่อยอดไงแกก็รู้เพราะฉันไม่ค่อยชอบกินเด็กพนักงานใหม่เหรอใช่ครับผมชื่ออะไรอ่ะชื่อหมูตุ๋นครับหมอสลูต่อสลุนหมูตุ๋นฮะสนิทเหรอฉันฝันว่าฉันท้องลูกฉันน่ะถือธนูมาด้วยอ่ะธนูไล่ยิงแก3คนด้วยอ่ะเพราะแว่นตาใช่ไหมจึงทำให้เรามองเห็นกันหรือว่าวันนั้นฝนตกแต่ฉันกลัวเปียกจึงหลบเดินเข้ามาหรือเจ้าหมาตัวน้อยร้องดังเจอก็เลยหันมาวันนี้เหตุผลนานาฉันพาให้เรามาเจอกันหรือว่ามันมีอีกสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาวพาแก้ซ้อนให้ผิวไปที่ไกลพ้นและแดนไกลสู่ทุ่งกว้างสิ่งที่พาเรามาพบกันก็คือสิ่งเดียวที่พานกให้พบพินพาลำแสงและไอหมอกพาน้ำให้ไหลรินและยังพาโลกให้หมุนไปหรือกาแฟเรามา